สวัสดีค่ะพอดีเจฟ้ามื้อนี้มาเบิ่งคุณยายทับฝอยนะคะการฝอยก้อยฟ้านนะคะนี่แหละจ้าอันนี้ก็คือคนละแบบเนาะนี่เนาะคนละแบบนี่ค่ะคุณยายเพิ่นก็จัดเรียงไว้แบบนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นวิถีชีวิตบ้านๆของเฮาเนาะค่ะนี่เห็นบ่ไม้กวาดจ้าเจฟ้าสิเฮาไม้กวาดําเพิ่นได้นี่นะคะเพิ่นทักไปกวาดให้อยู่จ้าอันนี้เพิ่นก็แนบไว้อย่างละนี่ค่ะเบิ่งคุณยายทักคุณยายเรือนค่ะกำลังถักฝอยอยู่จ้าย่ายอายกองจ้าคุณย่ายอายกองคุณย่ายวายทะย่าทายเอาเพิ่นเด้อเดี๋ยวทายแล้วย่ายเอ้ยเดี๋ยวทายแล้วว่าคุณย่ายกำลังถักฝอยอยู่ค่ะตอนนี้มาอัปเดตย่ายถักฝอยจ้าแน่นแน่นสายตายังดีอยู่เด้อจ้าเด้อได้หลายได้แต่ละรอบแต่ละรอบได้หลายบาทเติบจ้าเนาะค่ะอันนี้คือเป็นฝีมือนะคะของผู้เฒ่าบ้านๆเฮาเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเฮ็ดใบฝอยไม้กวาดที่ส่งตามร้านค้าต่างๆกันแหละเพิ่นส่งกับอันนึงกับจักบาทเฮือยาย50บาทนะคะร้านค้าเขาก็ไปขายต่อนะ50ก็เพื่อสิได้เนาะไปเก็บอันนี้ก็เบิ่งได้พุ่นค่ะใส่บ่เมื่อยเลยค่ะไปเก็บอันนี้ก็ได้อยู่กับผู้พุ่นค่ะแล้วก็เพื่อสิมานั่งทักแบบนี้แหละเพื่อสิได้นะคะคุณยายคุณยายอายกล่องค่ะยายเรือนจ้ะยายเรือนมาอัปเดตคุณยายจ้าถ้าบ่ได้เฮ็ดนี่อยู่ยากแล้วเนาะยายเนาะมาเฮ็ดนี่เนาะเงินบ่เข้ากระเป๋านี่อันบ่มีความสุขแล้วเนาะยายเนาะอ้าวก็พ่อได้ไปซื้อขนมอยู่ละวะพ่อนี่ไปเอาได้บ่ได้หายเขามาหายบ่บ่ไปเองไปบ่ได้อย่าไปเถาะมันเมื่อยไปบ่ได้จังว่าสิเป็นลมมันแดดฮ้อนแท้เดี๋ยวเกือบตายดีๆเอามาให้บ่ทักมันคือเป็นสีนั่นอันนั้นมันแก่บ่แดงโอ้มันแดงอันนี้มันขาวโอ้ยขาวโอ้ยขาวโอ้ยแดงอันนี้ออกแดงดอกแดงโอ้มันมี2แบบบ่2แบบ2สีมี2แบบ2สีอันนี้ก็อันเดียวกันน่ะบ่อันนี้คือว่าแต่ว่าเฮาต้องตากซะก่อนเนาะนี่เนาะมันแก่พวกนี้มันแก่แล้วโอ้ขั้นอันขั้นตากแล้วมันสิเป็นขึ้นได้นี่เนาะโอ้อันนี้ปล่อยบ่ทันแก่ตัวนี้ของตัวนี้ออกมาอันนั้นออกมาบ้านนี่ซื้อมันแก่แล้วแก่แล้วไม่เพื่อสิได้บ่ได้ง่ายเด้อฮอดชั่วโมงอยู่บ่ได้ทักได้นี่นะโน่จักแหละเพื่อสิได้เนาะต้องดึงแน่นๆเนาะหน่วยบ่แน่นบ่ได้บ่แน่นบ่ได้ค่ะอันนี้โอ้ยมีเสียงเงินติมาสะเบ็ดเจเตียนมาเบิ่งคุณยายรีวิวทักฝอยใหม่ฝอยนะคะนี่ค่ะเจเตียนจะทักค่ะแม่บ่ค่ะโอ้ยเจเตียนขาดเพิ่นว่ามาต่อค่ะต่อเอ้ยคุณยายหายแล้วเห็นบ่อย่าไปเฮ็ดของยายเจเตียนจะไปเฮ็ดของยายนี่ค่ะแม่ไข่มันแม่แต่ก็มาแตกตาก็แม่ไข่ดอกคุณแม่ขยันแม่เจ๊เตียนขยันแต่เจ๊เตียนอ่ะทำไมแม่ขยันเหมือนคุณแม่ล่ะคะเจ๊เตียนชอบลุยๆเจ๊เตียนไม่ชอบงานการนี่ค่ะนี่ใช่เจ๊เตียนทำมันจุกๆมากกว่าเลยจุกๆไปกว่าทำนี่เออนี่ก็ใช้ไม้แล้วก็มัดกวาดแล้วก็กวาดเลยเป็นบอบอน้องค่ะนี่ค่ะอันนี้นี่ก็คือเป็นวิธีชาวบ้านของเฮานะคะเนาะโอ้ยพยายามนั่งตรงๆได้บ่ให้มันไข่นี่ยังเว้าไผเว้าคอยเว้าคอยมันไข่ตุบปุกอยู่มาเบิ่งยายค่ะยายกำลังทักฝอยจ้านี่มาบาดเจ็บนึงแหละอันเขาเป็นวีบ่เนี่ยวีโอ้เป็นวีเดี๋ยวชีวิตใส่เงินดอกมันทำกุ้งท่าไหนเด้เออเฮ็ดไปเดี๋ยวเสียรีวิวไปนี่แหละอโลดใส่เวลาอยู่นี่แต่มันได้เป็นคลิปไปเลยนี่นะคะรีวิวนะคะอันนี้รีวิวคุณยายจ้านี่แหละค่ะยายตำสาดพร้อมบ่มีกกพร้อมบ่กกเยอะเหลือน้องเห็นแล้วอยู่ไอ้มัดเขาอือมากยักษ์ระบ่ตกน่ะบัวโอ้สิไปเฮ็ดจนได
นี่ค่ะทักออกมาแล้วก็จะเป็นเนี่ยต้องทักต่ออีกค่ะอันนี้ต้องทักต่ออีกค่ะนี่ค่ะโอ้แล้วต้องอันจัดเอามาแหนบกันไม่จับใส่คือพ่อเจ้าเฮ็ดมันก็บ่เพียงกันโอ้โอ้ยบ่ได้ดอกคอยเฮ็ดเฮียนมาแนวนี้เนาะเองเฮียนเห็นเขาเฮ็ดใหม่น่ะแว้ยแว้เตียนเองเฮียนเฮ็ดอือก็คือมึงเขาเฮ็ดเขาย่ำมือเศร้ามึงเขาย่ำมือแดงนี่กันมาเป็นวีนะอันนี้คือเอาเห็ดแบบนี้เอามาประกบกันบ่ได้ยายต้องมีสองนะกะเปลืองเปลืองเปลืองได้อันนี้เปลืองได้อันนั้นบ่เปลืองเส้นหนึ่งเส้นสองของบ่เบิดโอ้ฝ่าฝ่าเจ้าบ่เฮียนบ่เบิ่งขอจับให้คนเฮ็ดบ่เป็นเจ้าก็ลองเบิ่งนี่เจ้าเฮ็ดแม่เจ้าคอยบ่อยากโซ่นะแปลว่าคอยบ่ถนัดนะคอยบ่แม่นคนอันอันนี้นะเจ้าคือบ่เฮียนลองเบิ่งเอาเฮ็ดลองเบิ่งคอยก็ได้แต่นั่งเบิ่งนั่นนี่แหละน่าจะเอาไม้ตีหัวคอยเรื่องแบบนี้บ่รับค่ะคอยบ่เฮ็ดค่ะเรื่องแบบนี้คอยบ่ถนัดอีแก้วปูฟักไผแห่งปูพ่อโป่งเออมาคอยมักเว้าค่ะท่านเว้าเด้อขอบ่ญาติให้ลืม5โลดคอยเว้าได้เบิดคืนอีอือลงใหม่บ่นี่บ่ไผจักว่าบ่แม่นไปพุ่นแล้วบ่ซะมันว่าเดี๋ยวจะพุ่นแล้วเที่ยงมันสิไปเอาบ่จักโมงเด้อนี่ถ้าแต่ว่าเที่ยงเนาะ10โมงกว่าพ่อไปจอดกู2ส่วนส่วนโครงการส่วนน่ะส่วนน่ะพ่อคิดหลายหม่องส่วนน่ะส่วนดาวนี่ส่วนที่ดาวใช้เขาสีเฮ็ดแบบบ่ให้ตรงกันเพราะจักเขาสิขี่ก็ขึ้นส่วนก็ส่วนโคเนี่ยทางเว้นเขาสิเป็นส่วนน่ะรับจ้างขี่พ่อหม่องนี่ล่ะจ้านี่ล่ะค่ะขอบคุณยายนะคะเอามาโชว์เหรอฮะตัวที่เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คุณยายประเทศอันนี้คือเห็ดเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะแบบไม่เหมือนกันแบบไม่เหมือนกันคุณยายเก่งค่ะตัวสากีที่เขาเรียกว่าขันบันอันนี้คันมันไม่ไหวเขาใช้เขาจะเรียกว่าอะไรดาบดาบฟอยก้านฟอยบ้านเราเรียกว่าฟานดาบฟอยก้อยฟานก้านฟอยก้อยฟานนี่ค่ะอันนี้ก็ฝีมือของคุณยายค่ะอันนี้เพิ่นบ่ได้ขายรับจ้างรับจ้างฝากให้เด้อเด้อเออรับจ้างด้วยถ้าจะจ้าง20บาทค่าละ20บาทจ้าโอ้10คันก็ได้แล้วเงินเด้อยังเหลือได้เงินซื้อขนมสูตรทานกินแล้วเห็นบ่คะผู้เฒ่าเพิ่นนั่นนี่แหละเฮ็ดไปน้ําจมไปน้ําจักจมยังแม่บ่ยายลูกเต่าบ่มาหาก็หายมายายเฒ่าอย่าเด้ออย่าเด้อเอออย่าหายยายครับเฒ่าเด้อเนาะนี่แหละค่ะคุณยายค่ะคุณยายบาดเจ้าจมเป็นบ่แต่ว่าบาดเจ็บเตียนนี่จมเป็นนะบาดเจ็บว่าก็จมเป็นคือกันผู้เฒ่าจมคือวิชาเออแต่ว่าวิชาไว้บ่เทื่อเฮาเฒ่าเฮาก็จื้อไว้บ่เทื่อเฮาเฒ่าก็ต้องจมเออแม่นแล้วค่ะนั่นแหละนั่นแหละมอดรกทกทอดจ้ะบุญมั่งสังขยาที่เพิ่นให้บ้าเนาะแม่นบ่คะนี่ปืนก็เจ้าให้ตะแม่คอยให้แต่พี่ก็ได้วิชาเพิ่นเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนจังได๋นะครับเนาะนะคะดีบ่คะแป๊บเดียวได้อันที่2แล้วค่ะคุณยายบ่ได้เพิ่นก็สิเอามาประกบกันเฮ้ยคั่นมันเห็นนี่เป็นเวทชอบหาท่านได้เฮ็ดคั่นท่านเฮ็ดคั่นคั่นอยู่ใส่บัดที่นี่โอ้อันนั้นน่ะบ่คั่นบ่คั่นบ่ได้ไปไปซ้อให้แน่ไปซ้อคั่นให้เพิ่นแน่ไปซ้อคั่นเร็วไปซ้อคั่นเตียเตียนมื้อนี้เปลี่ยนอาชีพเด้อค่ะบ่ได้อยู่สวนยางค่ะบ่เฮ็ดได้พ้อยไม่กว่าจะลาออกจากยางอื้อโอ้อันนั้นเขาจะเตรียมเอามาให้นําบ่น่ะย่าหรือหามาเองหามาเองเอาเครื่องงามเด้อเอาตรงงามเด้ออันไหนบ่งามอย่าเอาเด้อผู้ขาคั่นมันอยู่ผู้ขาคั่นมันมากใหญ่หรือมากน้อยเอาหน่อยนับมือใหญ่เอออันหน่อยเอามาแต่สวนหน้าเพิ่นแม่นบ่นี่เนาะคั่นมันนี่บ่ยายไปเอานี่สวนอื่นมา
หมอไอ้ตาสวยนี่กันมีผัวเขาจอดเอาฟังไม่ดีนะไปหาเอาบนตะอันอะไรหาซิปเนาะคายเนี่ยเนาะเราเห็นหายจะขั้นเหนือเตียนจะเห็นจะขั้นนี่ยายจะเอาจะขั้นเอาจะเห็นเห็นไว้โอ้บางเงื่อนก็บางเงื่อนก็แสคากันคาขั้นฟอยเราฟังบางนี่เอ้ยเด็ดๆพอดีมีลอยหนึ่งอ่ะยายอ่ะนี่สองคันจ้านี่ค่ะมาซื้อไม้ฟอยไม้กวาดการฟอยก่อยฟานที่เอาไว้ไปตีหัวขวานี่ค่ะพอดีไปกวาดอยู่บ้านมันเบิ้นแล้วก็เลยมาคุ้มคุณยายเฮ็ดหายค่ะนี่นะคะซื้อตั้งแต่นั้นยายแบบตีไก่คุณบอกหลายเดือนอยู่ได้น้อยเจเตียนแบกไปหาย3อันบ่3อันเนาะเนาะ2อันบ่รู้สึกมันเหี้ยนล่ะค่ะแต่นี่กวาดเพื่อนบ่ไปแล้วก็เลยมาคุ้มคุณยายเฮ็ดหายค่ะเพราะว่าอันใส่บริการไม่ฟ้อยไม่กวาดฮะเออเนาะปีนี้ก็สิเอาอีก2อันเจเตียนเลี้ยงขนมข่อยในเด้อมื้อในเด้อเงินเบิดแล้วมีเงินแค่นี้มื้อนี้เอ้ยเฮ็ดบ้านมื้อเออพอดีบ่สิบ่อือไปเฮ็ดบ้านพอออสิได้รีวิวหลายอย่างอยู่เด้อค่ะมื้อนี้ตอนนี้รีวิวการฟ้อยก่อนก่อยฟางก่อนนะคะสิเอาเมื่อกว่าเพื่อนโหเพื่อนมันยางแหนตีนแห้งนะคะแหนเท่าค่ะเว้าคิดค่ะแหนเท่าจ้ะท่านน่ะกําลังเล้าใหม่หายค่ะเล้าไม่ฟ้อยกันฟ้อยค่ะกําลังเล้าหายอยู่ค่ะตอนข้างนั้นนะคะอัปเดตคุณยายเดี๋ยวล่ะค่ะสิเบิ่งวิธีคุณยายเพิ่นเฮ็ดนะคะแป๊บเดียวได้นะคะก็ได้ออกมาแล้วเก่งจังเลยโอ้บ่สิถามเนาะได้เนาะเงินนี่โอ้ยบ่เมื่อยเลยได้เงินนี่บ่เมื่อยเลยเพิ่นนี่เออบ่ดักว่ามื้อนั้นมื้อนี้เฮ็ดหายอย่างเดียวเลยอันนี้มารีวิวคุณยายนะคะยายเรือนค่ะอันเพิ่นรับจ้างทักอยู่เด้อจ้าเด้อขั้นละ20บาทขั้นละ20บาทเด้อคุณยายว่าจังซั่นพอได้ค่ากับข้าวไปวัดพอได้ซื้อนุ่มให้ตะทานกินยายเรือนบ่มีนุ่มแล้วบ่มีน้ำเอ้ยประกอบใหม่นี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายประกอบแล้วค่ะตอนนี้นะคะโอ้ประกอบของมันเออโอ้แบบนี้นะยายเนาะอันนี้50บาทค่ะอันนี้เลือกขั้นเด้อค่ะป้าเทนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่คะอันนี้ก็คือได้เป็นแบบไม้กวาดนะคะเห็นบ่คะนี่สวยงามค่ะอันนี้นะคะเหลือเป็นไม้ค่ะต้องเอาไม้ลงมาใส่พร้อมค่ะก็เอาไปกวาดบ้านได้นะคะอันนี้เรียบร้อยละ50บาทค่ะอันนี้ถ้าส่งร้านค้าก็50บาทเขาก็ไปขายต่อส่งก็50บ่ยายอือเขาบอกนี่เอาไปเขาบอกขายต่อหรือว่าเขาเอาไปกวาดอือนี่ค่ะเป็นบ่ค้านี่แต่เฮาซื้อได้รถมันจะบางๆกว่านี้ได้แม่นอยู่มันบ่ได้นะนะคะเรียบร้อยแล้ว1อันเหลือใหม่มันค่ะเหลือใหม่เดี๋ยวจะเตรียมจะเอาใหม่มาทีนี้นะคะตอนนี้เพิ่นก็เฮ็ดอันที่2ค่ะนะคะก็จะประกบอันที่2ค่ะสําหรับคุณยายนะคะยายเรือนเด้อจ้าผู้ใดสิจ้างเพิ่นเฮ็ดเทศบาลนาซิงวนมาจ้างเราได้เด้ออยู่บ้านค่อนซ้ายนี่แหละค่ะเออพี่กัดทางเข้าป่าช้าตรงข้ามป่าช้าบ้านนาซีนวลเพื่อนเพิ่นอยู่ตรงนี้เด้อค่ะเด้อนะคะมาจ้างคุณยายได้เพื่อได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆค่ะขั้นละ20บาทเออจ้างนะใช่นะคุณยายไม่กินขนมนะคุณยายจะเอาไปทําบุญโอ้คุณยายเฮ็ดบุญนะยายบ่กินขนมแต่ทหารกินนุ่มอยู่เด้ซื้อนุ่มให้ทหารกินก็ทําบุญเหมือนกันทําบุญให้ทหารนี่ค่ะตาถามเป็นพ่อพระเออพ่อพระพระในบ้านจ้าขั้นแรกเด้อสิลูกเรานี่ค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดยายเรือได้เงินแล้วเอาเงินเรานี่เนาะเสื่องไว้แล้วเงินเราบ่เด้อแต่ฮักลูกนี่จริงเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้มากก็คือคุณยายเพิ่นสิเอามาประกบค่ะอันนี้นะคะรวมเป็นใช่นี่ค่ะเพิ่นก็ต้องเอามาประกบกันอีกโอ้ต้องเอามาตอกตะปูตะปีอีกนะคะเดี๋ยวสิรีวิวไปเรื่อยๆนะคะเด้อสำหรับการตอกตะปูนะคะจ้าตอนนี้ก็คือคุณยายเพิ่นกำลังติดประกอบนะคะเนาะนี่แม่นี่ค่ะตอนนี้เพิ่นก็เตรียมดำไว้แล้วค่ะดำฟ้อยก่อยฟ้านนะคะนี่ค่ะยายจะกำลังติดประกอบจ้า
นี่ก็คือมารีวิวนะคะคุณยายนะคะเพิ่นกำลังประกอบไม้กวาดนะคะไม้ฝ้อยไม้กวาดไม้ฝ้อยก้อยฟานแต่ก่อนจะฝากบอกเข้าใจคำว่าก้อยฟานนั่นเป็นยังการฝ้อยก้อยฟานเพิ่นว่าแต่บ่เข้าใจค่ะนี่แหละค่ะคุณยายก็กำลังประกอบแบบนี้แหละค่ะประกอบเป็นสิ่งยากในนั้นหนึ่งนะยายมันบ่มันต้องดึงเนาะดึงให้มันแน่นกว่าสิได้ออกมานะคะเป็นขั้นฟอยล์โมเมนต์ธรรมดาเด้อเพื่อได้50บาทเพื่อสิได้50บาทเพื่ออะไรใครย้อยตัวสุดท้ายก็ได้ให้ได้ออกมาผมแม่งคล้องง่ายเด้อพี่น้องเด้ออันไปซื้อยาสุตอเพิ่นเด้อ เพราะว่าร้านค้าเขาก็รับมาแพงคือกันยาตอเพิ่นเด้อค่ะเด้อเบิกวิธีเพิ่นเฮ็ดแล้วโอ้โหบ่ธรรมดาแล้วที่มีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านบางหมู่บ้านเขาเจ้าเฮ็ดแบบว่าเป็นอาชีพเลยหวานเน่าโอ้ยนี่เฮ็ดเป็นกลุ่มเหรอเนาะเป็นกลุ่มเขาเห็น2ปีเลยเขาออกมาเขากับแม่นปล่อยแน่เป็นนักเป็นเฮ็ดเป็น30-30ขั้นเนี้ยเขากับผู้ใดที่ขั้นเขาเห็นใส่ขั้นเขาเฮ็ดแบบนี้เนี้ยใส่ขั้นเขาไม่บุเป็นกำลังจะเฮียนเป็นเนี้ยแล้วก็ต้องเฮียนเฮียนได้2มือนี่แหละ3มือนี่แหละอันนั้นเองโอ้แบบใหม่นะบ่ให้แบบใหม่นะโอ้มันคือมันมีหลายแบบเนาะจองเลยมันอีก3อีกพวกใส่ขั้นอีกขั้นของมันเองน่ะขั้นควายน่ะไม่บอกเด็ดมันสิพักทางเดียวมันสิเป็นโกโก้ไปนะขายเห็นทั่วไปเห็นเห็นมันมีหลายๆอยู่ราคามันก็ต่างกันอยู่ดว่าจักนะเฮาบ่ได้จักมันอันนี้มันสิเปลืองโอ้ประกอบเสียต้องเอาตัวนี้มาใส่เดี๋ยวขอยังว่าอยู่นึกว่าสิทักได้ใส่เข้าไปซื้อบ่ก็นั่งนั่งดูอยู่มึงก่อนดอกโอ้ต้องอาจารย์นึกว่าสิทักอันได้ใส่รอบคั่นซื้อบ่แม่นเด้อค่ะเด้ออันนี้นะคะเนี่ยซื้อเพื่อเพื่อสิได้บ่แม่นของง่ายเด้อนี่เพิ่นว่าโอ้โอ้ยไอ้ใครว่ามีกี่นิ้วกับผมโอ้วายุแต่แท้ต้องเอามาประกอบใช่อีกนึกว่ามีแต่2อันน่ะมันคืออันบาดเจ็บแล้วเอามาแต่ใส่กับเบิ่งอยู่นะนางเดินขุดอยู่ค่ะเลยบ่เว้าโอ้ขุดอยู่ที่บ่เว้าโอ้ที่บ่เว้าต้องเบิ่งซะก่อนน่ะนะวิธีเป็นเหตุผลเป็นจังใดนะคะคนเห็นเป็นแบบนี้คือสิว่าคือขยะเนาะอันมันบ่ระเบียบเรียบร้อยอันกองไว้ได้นะบ่เลือกเป็นเงินเด้อพี่น้องเด้อเป็นเงินเด้อได้หลายอันเติบได้หั่นนะบ่ถือคือเด้ออย่าจามคิดสิขยะฮะค่ะคุณยายกำลังเห็ดค่ะนี่ล่ะจ้าคุณยายเฮ็ดไปกวาดจ้ามื้อนี้มาซื้อไปกวาดคุณยายนางเฝ้าเลยค่ะนางเฝ้าเอาโอ้กินก็ขึ้นบ่ขึ้นโอ้บ่ขึ้นดอกยายเอ้ยบ่มีใครเห็นดอกบ่มีใครเห็นดอกยายเอ้ยนี่ค่ะโอ้เพื่อสิได้เพื่อสิได้บ่แม่นของง่ายเด้อจ้าแต่ว่าหายเจ็บฟ้าเฮ็ดบ่เฮ็ดดอกค่ะขี้ข้านบ่ได้ดอกญาติดึกทีมคนอยู่นะพร้อมต้องประณีตได้พวกเฮ็ดแบบนี้นะต้องประณีตนะคะที่นางเฮ็ดได้นี่ได้ต้องใจเย็นนํางานฝีมือค่ะอันนี้นะเขาเอิ้นว่าเป็นงานฝีมือต้องแบบว่าละเอียดอ่อนอ่าไว้ให้ปูดี
เอาให้แน่ยายดันเดี๋ยวดีกว่านางให้แกทิ้งซื้อยายเราเห็นไปกวาดอยู่เห็นอยู่บ่ยายเราเห็นไปกวาดอยู่เด้อตัวนี้อ่ะเย่กาบันเย่โลดสู้ดีของแม่เนาะแม่เนี่ยคือผู้ช้างนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เชี่ยวเนี่ยแม่โอ้ยกระยาเลยเนาะว่ากระยันข้ามาหาที่หลังนี่แหละค่ะก็คือกำลังรีวิวให้นะคะสำหรับผู้ที่กำลังติดตามนะคะโอ้ยากเติบค่ะคลิปนี้เพราะว่าตั้งแต่เฮ็ดนะคะเพื่อมัดถักแบบนี้นะคะเพื่อสิได้ออกมาเป็นไม้ฝอยนี่ไปกวาดนี่นะคะใส่เวลาเสื้อเกินอยู่ในช่วงทั่วโลกอยู่เจ้าเรื่องสมานเจ้าจะโค้งเศร้าถึงนี่นี่ค่ะตามนี้แหละค่ะไปกวาดจ้าไปกวาดต้องดึงให้แน่นแม่นบ่ยายบ่แน่นบ่ได้มันถือรูดออกเนาะไว้อันบางอันน่ะแปลว่าเฮาไปกวาดมันสิฮักเนี่ยแม่แน่ของมันมันเป็นอีแบบนึงเฮ็ดแบบเพิ่นเฮ็ดแบบฟันตะปอดนั่นนะฮะนี่แบบสิเราทักเออมันจะฮักโอ้ยของข่อยบ่ฮักบ่กูบ่กูได้ของข่อยเออแม่นเป็นยักษ์อีวาจังของข่อยเฮ็ดทางนี้มันยาวเขาเด็กจูเอาซื้อแม่นเฮาหัวเฮาเคยซื้อมาแล้วมันสิฮักเฮาเอาหัวจูหัวยิ่งกวาดชื้นปูด้วยอีแม่เอ้ยเจ้าแห้งไปไว้ฮักไว้ค่ะของข่อยไปเฮ็ดทางน้ำไหวเพื่อสิได้หนึ่งอันนะคะ50บาทค่ะเพื่อจะได้ว่าในราคา50บาทตรงนี้ให้มันแน่นๆให้มันละเอียดค่ะบ่ละเอียดบ่ได้ตามนี้ล่ะค่ะใส่เข็มยิบกระสอบปลาแม่นบ่ดีอ่ะอืมเข็มของเขาแบบนี้อยู่มันเข็มหูมันได้มันจะแง่ไปตลอดนี่บนหูใส่เข็มไงเอามันจะไงเข็มของนี่เข็มของหายไปนี่ราคาอันนี้โบแมนมาเปิดเกียร์ยินเสียงรถจุดๆจะช่วยว่ามากถึงก่อนแหละถ้าดิสกี้เขาไปช่วยโอ้ยนี่สวยเยาจังเลยสวยมากนี่ปลาบวบกับปลาบีมันบวบค่ะดึงก็คือต้องดึงแน่นๆค่ะปลาบวบพันดูใบต้องให้มันแน่นๆค่ะขั้นบ่แน่นบ่ได้เยอะทั้งเห็ดทั้งของเขายันจะง่ายแน่ก็บริพาทั้งกระโดนี้ทั้งเห็ดเนี่ยบริพาทุกคนค่ะตอนนี้ออกพันแต่เห็ดไล่ที่ใดก็ได้ละวะบริตีเพราะแต่เอิ้นออกมาเป็นรูปเป็นกว่าหรือว่าตัวให้ได้ตามคนมันเป็นของไล่ได้ไหมถ้าถนัดไปถนัดมันอีกเนาะอันคือตัวเห็ดอันนั่นก็ได้เดียวเป็นได้กลางป่าเขาเอิ้นตาเอาไปเห็นหูมันเข็มของเขาเนี่ยมันบริมีหูเขาจอดเอาตามห้องมันเจ้าไปเห็นหูแหลกไหลแหลกกว่าเข็มอันนี้มันนี่ลดได้เด็กมันเหลือฮะแต่มันเหลือนี่บ่ฮะขันแข็งๆนั่นฮะอันนี้ก็จะห้องงัดเตาะด้วยลดได้ด้วยง่ายกว่ามูอีกแต่ว่าเดี๋ยวพี่เล็กเลยแต่ว่ามึงทำบ่มากเนาะมันทำบ่มากมันก็บ่เย็นนี่
ตาห่างมาพูดเรียกออกเรียกเข้าขนาดทุ่งใหญ่เลยขนาดไม่ใหญ่ขนาดทุ่งใหญ่เลยขี้ขวดต้องเดียวขี้ขวดนี่ถือที่ได้นี่มากเป็นรอยขั้นเลยว่ารวยเลยมือหนึ่งจักได้จักขั้นเอ้าเขาว่าชูฟังเลยท่านบอกมีเวลาท่านมีเวลาท่านบอกไปซ้ายหลายเจ็ดขั้นสิบขั้นสิบขั้นเจ็ดขั้นเขาเฮ็ดวีเดียวเฮ็ดวีเดียวมีแต่มาเขาขั้นเขาขั้นอันนี้เขาเอิญเป็นวีอันนี้โอ้แบบนี้เขาเอิญเป็นวีค่ะแบบนี้เป็นวีคือมือเฮ็ดวีเดี๋ยวก็วีอย่างเดียววีอย่างเดียวมือปิดเดี๋ยวก็ปิดอย่างเดียวปิดก็ปิดอย่างเดียวปิดเดี๋ยวก็มามัดร่วมกันมันมีนี่จักอันเป็นต้องแบบว่าอันละเอียดนิดนึงเป็ดอันขางหนึ่งชิบหกอันขั้นหนึ่งจังสี่เท่ากับนาบเนี่ยวันนี้ก็มาพกมันอีกเป็นชิบหกชิบเจ็ดชิบแปดเศร้าอันเนี่ยแปดชิบเก้าเศร้าเมื่อสิได้ออกมาแบบนี้เนาะสิได้มาแบบนี้โมเมนต์ง่ายเด้อโมเมนต์ง่ายเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ที่คิดอยากเฮ็ดนะเนี่ยบ่ธรรมดาเลยนะคะกว่าจะได้หนึ่งอันออกมาค่ะยอดสุดยอดฝีมือของคุณยายค่ะคุณได้ขี้ข่านกระซื้อเอาเด้อมาตบมานางทรมานดอกเทปเป็นดอกมาสิฮักเบิ่งแล้วสิเข้มสิจิ้มมือจะคล้องบ่อนโอ้ยเพื่อสิดึงบ่แน่นก็บ่ได้อีกแล้วมาครูแล้วบ่ได้เฮ็ดไปเฮ็ดมาท่านผู้ใดกําลังสิพิกับกระหมูกับพัวกับเป็ดเด้อเข้มสิจิ้มมือจะของบ่แม่นแนวไม่ละค่ะไม่กวาดค่ะตามนี้ละค่ะคือเป็นที่ว่าอาเรียบร้อยนะคะเย็บเดียวเนี่ยก็คือซ่อมแซมนะคะแล้วก็คือเรียบร้อยสำหรับไปกวาดนะคะแค่ปีเนาะเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะฝีมือยายเรือนเด้อจ้ะเด้ออันนี้ยายเตียนยายวะเป็นยายนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าไม้กวาดจ้าหนึ่งด้ามนะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะอย่าอยู่ใกล้เธออย่าอยู่ใกล้นะคะนี่ค่ะมันไข่อึ้งลืมเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้อาราหาสิบบาทค่ะกันนี่ขั้นฝอยก้อยฟ้านนะคะสนใจเหรอคะอุ้ยไม่มีอันละ50บาทนะคะอันนี้มาคุ้มย่ายเฮ็ดให้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้เตรียมเอาไปกวาดค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องของเจ๊ฟ้าด้วยนะคะวันนี้ก็มาเล่นไก่นะคะมาเล่นไก่มาบานเจเตียนค่ะมาเอาไม้ฟอยก้อยฟ้านมันนอกเลยค่ะนอกบ้านนอกบ้านนอกเทศบาลมีบ้านก็ป่ายางเหมือนกันเออมีป่ายางอ้อมขาอ้อมแอวนอกบ้านต้นท้องทุ่งนามีแต่ทุ่งนานะคะเลี้ยงไปทั้งแต่ทุ่งนาพูดค่ะทั้งนั้นกระบักบวชจ้าบาดเจ็ดเตียนโอ้มีแต่อุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะ